รุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนมกราคม2554วันที่20ธันวาคมที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยาจัดพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานสำหรับการก่อตั้งธนาคารโรงเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเป็นความร่วมมือกับธนาคารออมสินจังหวัดพะเยาตั้งเป็นแห่งที่471เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักการออมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของการจำลองธนาคารให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงวันที่23ธันวาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวังร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาจัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยจุดแรกเดินทางไปที่โรงเรียนแม่ต่ำน้อยหมู่18ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาและจุดที่2โรงเรียนบ้านปางงุ้นหมู่ที่6ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาวันที่23ธันวาคมคืนสุดท้ายของการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดพะเยาประจำปี2553มีชาวจังหวัดพะเยาจำนวนมากออกมาเที่ยวโดยในปีนี้นายศรีนวลหมอยาดีราษฎรในหมู่บ้านห้วยสิงห์หมู่ที่1ตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลรถกระบะโตโยต้าวีโก้4ประตูจำนวน1คันซึ่งเป็นรางวัลที่1หมายเลขสลาก14810วันที่21ธันวาคมที่ห้องประชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดประจำปี2554โดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ววันที่23ธันวาคมที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4ศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยาโดยนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลทั้งหมด15เรื่อง63รายวันที่23ธันวาคมที่ห้องประชุมสากลการเกษตรเมืองพะเยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และในวันที่24ธันวาคมจะสัมมนาโครงสร้างเครือข่ายการแนะนำอาชีพที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายโดยมีนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานวันที่25ธันวาคมที่หอประชุมพะเยางามเมืองศูนย์วัฒนธรรมไตมหาวิทยาลัยพะเยานายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมามอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดพะเยาโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับวันที่27ธันวาคมที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ชั้น2จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยาและชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพะเยาดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นประจำปี2554และจัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาโดยมีนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานวันที่28ธันวาคมที่วัดบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลตุ่นอำเภอเมืองพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาปี2554โดยนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาอบรม3วันวันที่28ธันวาคมที่ศาลาหมื่นปีอำเภอเมืองพะเยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี2553และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่2554โดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันอุบัติภัยแห่งชาติ2553วันที่28ธันวาคมที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4สารกลางจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพะเยาโดยมีนายสวัสดิ์ด่านพิทักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมให้ข้อมูลแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านสตรีวันที่30ธันวาคมอำเภอภูซางร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัดงานตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวสัมผัสลมหนาวและธรรมชาติครั้งที่4พระสงฆ์108รูปโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนายทองดีทับบัวอ่อนเจ้าเมืองครอบแขวงชัยบุรีสปป.ลาวเป็นประธานในพิธีพร้อมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบรอบ60ปีสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคมมีการทำบุญและเปิดป้ายอาคารด่านชายแดนบ้านฮวกขบวนแห่ของฝั่งไทยและริ้วขบวนแห่เครื่องสูงฝั่งลาวพิธีเปิดเมืองภูซางหุบเขาแห่งสายสัมพันธ์2แผ่นดินเป็นเมืองท่องเที่ยวภูซางมรกตแห่งล้านนาประตูสู่หลวงพระบางการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอภูซางการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยลาวการแสดงของเด็กนักเรียนกิจกรรมและการประกวดส้มตำลีลาการแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยลาวการรำวงย้อนยุคการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดมั่วครัวแรงภาคค่ำพบปะสังสรรค์และร่วมปล่อยโคมลอยส่วนเช้าวันที่30ธันวาคมตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวมีประชาชนทั้ง2ประเทศร่วมตักบาตรอย่างคึกคักทำให้บ้านฮวกแน่นขนาดด้วยรถและผู้คนเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีชมรมช้อปเปอร์และชมรมโฟโต้คลับร่วมงานเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวด้วยวันที่4มกราคมนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความหนาแน่นของการแพร่ขยายผักตบชวาในบริเวณรอบกว้านพะเยาในเบื้องต้นกำหนดจัดเก็บผักตบชวาด้านหน้าสมเด็จย่าถึงสวนสุขภาพหลังจากนั้นอาศัยลมหนาวพัดพาผักตบชวาติดฝั่งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการจัดเก็บส่วนการแก้ไขระยะยาวจะได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอของงบประมาณจากส่วนกลางเนื่องจากการกำจัดผักตบชวาต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเนื่องจากการแพร่ขยายของผักตบชวาอย่างรวดเร็ววันที่5มกราคมที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4สารกลางจังหวัดพะเยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแถลงข่าวและจัดพิธีปิดของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2554โดยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานซึ่ง7วันระวังอันตรายเทศกาลปีใหม่นี้จังหวัดพะเยามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน65ครั้งบาดเจ็บ62รายเป็นชาย48รายและเป็นหญิง15รายและมีผู้เสียชีวิต6รายเป็นชาย3รายและหญิง3รายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดยังคงเป็นการเมาสุรารองลงมาเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยข้อมูลข้างต้นจะเป็นการส่งสัญญาณในการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงวันที่5มกราคมที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับคณะท่านจูเวยหมิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ซึ่งได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมพะเยาคนใหม่สมัยที่22วันที่7มกราคมที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยามูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตร่วมกับมูลนิธิต่างๆหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดพิธีมอบรถจักรยานในโครงการจักรยานยืมโรงเรียนโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมมอบรถจักรยานรวม255คัน36โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนยืมรถจักรยานใช้ขับขี่ไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนนอกจากนี้ทางมูลนิธิร่วมกับสโมสรโรตารี่ญี่ปุ่นและบริษัทครอมมิเชลผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากประเทศสหรัฐอเมริกายังได้จัดทำโครงการสร้างห้องพยาบาลซ่อมแซมห้องพยาบาลและสนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาจนถึงปี2555เป็นจำนวนทั้งหมด31โรงเรียน
วันที่7มกราคมที่วัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์19รูปที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวามหาราชโดยนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและอ่านสัญญาบัตรของพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พร้อมได้กล่าวมุทิตาจิตแสดงความยินดีต่อพระคุณเจ้าทุกรูปวันที่8มกราคมด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1จัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554ของจังหวัดพะเยาโดยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีถึงเด็กทั่วประเทศโดยในปีนี้ได้มีหลายหน่วยงานได้จัดงานวันเด็กอาทิสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดทหารบกพะเยากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32จังหวัดพะเยาองค์กรภาคเอกชนและที่เป็นไฮไลท์อีกแห่งคือสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาจัดให้ชมพันธุ์ปลาทะเลฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งมากกว่า15ชนิดภายใต้ชื่อมหัศจรรย์โลกใต้ทะเลวันที่13มกราคมที่ห้องศูนย์บัญชาการชั้น3ศาลากลางจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิติพัฒน์พัฒนาถาบุตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพันตำรวจเอกบัญญัติเนสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมด่านตรวจยานพาหนะแม่ตำและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายสมศักดิ์แสนสุขอายุ49ปีบ้านเลขที่21หมู่ที่6ตำบลผู้กลางอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพร้อมของกลางยาบ้า 18,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องหลังเข้าตรวจค้นสิ่งเสพติดในรถพบว่าผู้ต้องหามีพิรุธจึงใช้สุนัขดมกลิ่นชื่อโก้และชื่อไบเรดเข้าดมกลิ่นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกน้ำใบปัดน้ำฝนด้านหน้ารถยนต์ Toyota Mighty X สีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนนท.3947กรุงเทพมหานครวันที่14มกราคมที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายหรือคอมมิวนิสต์จำนวน139รายรายละ 225,000 บาทรวมทั้งสิ้น 31,275,000 บาทโดยนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการมอบพร้อมด้วยพันเอกชวลิตภาสยวรรณรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยภูเขาอดีตเป็นผู้ก่อการร้ายหรือคอมมิวนิสต์ที่ถูกคัดกรองโดยกอรมน.พะเยาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดวันที่14มกราคมที่โรงแรมริมกกรีสอร์ทจังหวัดเชียงรายหอการค้าจังหวัดพะเยาร่วมประชุมโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในกลุ่ม GMS ระหว่างภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสหภาพพม่าประเทศอินเดียและประเทศไทยวันที่16มกราคมที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1จัดงานวันครูประจำปี2554เป็นปีที่55โดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นและเป็นผู้ที่มีความเสียสละจำนวน98รายทั้งนี้จังหวัดพะเยายังได้มีการจัดงานวันครูอีก3จุดคืออำเภอตะคอมใต้อำเภอแม่ใจและอำเภอภูกำยาววันที่17มกราคมที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีเป็นปีแรกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองและที่สำคัญคือทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นมาและในวันที่18มกราคมประกอบพิธีวันยุทธหัตถีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งพระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปีชาสามารถยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย
วันที่18มกราคมที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการชั้น3ศาลากลางจังหวัดพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยากลุ่มงานความมั่นคงจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาโดยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและย้ำชัดให้ทุกฝ่ายทุ่มเทเอาใจใส่อย่างจริงจังพร้อมวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรกวันที่18มกราคมที่ห้องประชุมสีคมคำ1ชั้น2ศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพะเยาโดยนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเพื่อเตรียมจัดโครงการสคบสัญจรจังหวัดพะเยาเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบกำหนดจัด 26-27 มกราคมนี้วันที่18มกราคมที่สนามค่ายขุนเจียงธรรมิกราชจังหวัดทหารบกพะเยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี2554โดยมีพลตรีปิสดางสรลำผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาเป็นประธานพร้อมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและการเดินสู่สนามของทหารอย่างสวยงามและพร้อมเพียงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าพระองค์ทรงได้ฟันพระมหาอุปราชาคอขาดบนหลังช้างถึงแก่ที่วงคตเป็นชัยชนะของกองทัพไทยจึงเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของทหารวันที่19มกราคมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต16นานนิตยาวงเดลีและคณะเดินทางมายังจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2554โดยภาคเช้าได้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยาณห้องประชุมจอมทองชั้น4ศาลากลางจังหวัดพะเยาภาคบ่ายเดินทางไปตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน2โครงการจุดแรกตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายสันป่างิ้วตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาซึ่งสำนักงานชนประทานจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับผิดชอบส่วนในจุดที่2ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายทางขึ้นบ้านปางปูเลาะบ้านผาแดงตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับผิดชอบวันที่19มกราคมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อำเภอจุนนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่5จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่20มกราคมที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการชั้น3ศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต CAT Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่อำเภอทุกอำเภอที่รับผิดชอบงานประชุมระบบ Conference เพื่อเรียนรู้ระบบและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการประชุมทางไกลส่งผลให้การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งนี้ท่านสามารถติดตามชมวิดีทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดพะเยา www.payao.go.th ในหัวข้อวิดีทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ